เกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะคะเด็กก็ยังมีอาการตื่นเต้นอยู่เพราะว่าทีมนี้เป็นทีมเน้นเด็กคนกีฬาค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหาหลักก็คือการจบสกอร์ซึ่งเราทำไม่ได้ก็เลยปัญหามันก็เลยตามมาคือเขายิงก่อนด้วยนอกจากนี้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมก็จะมีคือของเรามันเป็นเด็กอะค่ะตรงกลางก็มีปัญหาที่ตอนนี้คือตรงกลางด้านข้างวันนี้นะคะมีด้านข้างสองข้างแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางด้วยเพราะว่าไอ้ตัวหลักคือเจ็บการบาดเจ็บของนักกีฬาก็เลยตัวที่เราอีกตัวหนึ่งมันทดแทนแต่เขาเล่นก็เล่นได้แต่พอประมาณค่ะไม่ได้เล่นแบบเหมือนที่เคยเหมือนตัวหลักเขาอะค่ะครับขอพูดถึงเกมถัดนัดถัดไปที่จะเจอกับเกษมบัณฑิตหน่อยนัดถัดไปก็น่าจะเล่นดีขึ้นกว่าเดิมว่าถ้าเรากลับไปซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เด็กเราติดทั้งยูลีกไงฮะแล้วก็มันเอาตัวไปเล่นด้วยถ้าเรากลับไปมีเวลาซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมความเข้าใจในเกมมากขึ้นเราก็น่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มได้ค่ะ